ที่คุณผู้ชมเพิ่งเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2566ค่ะกับปฏิบัติการที่มีชื่อเรียกว่าไข่นกกระทาค่ะที่มีการเข้าจับสดนายไพฑูรย์ภูมิช่ออายุ58ปีผู้อำนวยการโรงเรียนบางชันปลื้มวิทยานุสรณ์นะคะซึ่งงานนี้มีหลักฐานมัดตัวแน่นเป็นซองเงินจำนวน 329,000 บาทที่ทางด้านผอ.คนดังกล่าวนะคะเพิ่งเรียกรับจากผู้ประกอบการโครงการอาหารกลางวันเด็กค่ะโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมชุดนี้นะคะก็เป็นชุดเดียวกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าจับกุมนายรัชดาสุริยกุลณ อยุธยาอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่เรียกรับเงินจำนวน5ล้านบาทเมื่อวันที่24ธันวาคม2566ที่ผ่านมาค่ะซึ่งปฏิบัติการนี้เป็นปฏิบัติการเชิงรุกจับสดค่ะซึ่งมีความผิดซึ่งหน้าซึ่งเกิดขึ้นจากหน่วยงาน3ปอค่ะนั่นก็คือปปช.บก.ปปป.และปปท.นะคะซึ่งเป็น3หน่วยงานที่ดูแลในการควบคุมการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะซึ่งปัจจุบันก็พบว่ามีผู้ร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยข้อมูลจากปปช.นะคะในฐานะหน่วยงานหลักได้มีการรวบรวมสถิติของการจับกุมซึ่งหน้าเอาไว้ตั้งแต่ปี2557ถึงปี2565รวมแล้วทั้งสิ้น18คดีค่ะโดยแบ่งเป็นในปี2557ถึง2564จำนวน12คดีค่ะปีพ.ศ. 2565หรือเมื่อปีที่แล้วนะคะ5คดีค่ะและ1คดีในปี2566นี้ค่ะส่วนการร้องเรียนในปี2565ที่ผ่านมาพบว่าทั้งหมดมี 9,667 เรื่องแบ่งเป็นหนังสือร้องเรียน 5,103 เรื่องนะคะหนังสือราชการ 2,220 เรื่องบัตรสนเทศ 1,763 เรื่องและทางเว็บไซต์ทางวาจาแจ้งเบาะแสและอื่นๆอีก581เรื่องค่ะเรื่องที่เรารับเรื่องไว้ดำเนินการเองทั้งหมดเนี่ย4,119 เรื่องนะครับครับแล้วก็เราส่งต่อไปให้หน่วยงานอื่นเนี่ย 2,712 เรื่องนะครับแล้วก็มันมีเรื่องซ้ำอีกเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และหน้าที่เนี่ย 2,600 กว่าเรื่องทางด้านนายสอนชัยชูวิเชียนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะคะก็ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าปัจจุบันค่ะปปช.มีการทำงานในเชิงรุกมากขึ้นนะคะเพื่อตอบสนองนะคะกระบวนการตรวจสอบไต่สวนสืบนำสอบค่ะแล้วก็ติดตามสภาวะการทุจริตเพื่อเป็นการสกัดกั้นและเป็นการลดความเสียหายต่อภาครัฐค่ะโดยในทุกขั้นตอนนะคะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่แจ้งเบาะแสและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเป็นอย่างดีค่ะก็จะมีสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของสำนักงานปปช.เนี่ยนะครับเราก็จะลงพื้นที่ไปหาข้อมูลข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทำการสืบสวนก่อนที่จะนำเข้าสู่สำนวนนะครับนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นต่อไปก็เป็นลักษณะของการสืบนำสอบโดยในปีหน้าค่ะ2567ปปช.เนี่ยนะคะก็จะมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เพียง58อัตราเท่านั้นค่ะแต่ในปีหน้าจะเพิ่มเป็น147อัตราค่ะสำหรับปัญหาการทุจริตในระบบข้าราชการไทยนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อในเรื่องของความเชื่อมั่นของประเทศไทยด้วยนะคะและเป็นอุปสรรคมากขึ้นนะคะต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านค่ะดังนั้นนะคะการที่หน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเข้ามาทำงานอย่างจริงจังนะคะทำงานอย่างเชิงลึกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือข้าราชการไทยต้องมีจิตสำนึกค่ะเพราะสิ่งนี้นะคะถือว่าเป็นพื้นฐานของทุกเรื่องนะคะในการที่จะทำงานเพื่อประชาชนและเพื่อชาติค่ะเคลียร์นะจบไหม